สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะไปอยู่กันที่เวียดนามซึ่งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเบียร์เวียดนามโดยตรงเลยจะไล่กันทีละกระป๋องนะครับกระป๋องที่ผมดื่มไปสักครู่ก็คืออันนี้แหละก็คือฮานอยเบียร์ราคาสนนราคาอยู่ที่ 18,000 ดองก็ประมาณ26บาทครับก็เป็นกระป๋องมาตรฐานกระป๋องสั้นที่เราเคยดื่มกันในเมืองไทยนี่แหละครับเรื่องรสชาติที่ผมชิมไปแล้วก็ออกไปทางแนวลีโอครับลีโอเบียร์ประมาณนั้นเลยเพราะในที่เราดื่มในประเทศเราก็จะมีลีโอมีช้างใช่ไหมครับเนี่ยสถานที่ก็อยู่ตรงฮานอยเกตเลยนะครับโรงแรมตรงนั้นผมพักก็จะอยู่ย่านโอควอเตอร์ก็จะมีเวียดมาร์ทอยู่แถวนั้นมินิมาร์ทก็ลงไปซื้อมาชิมได้สบายๆเต็มตู้เย็นยี่ห้อแรกผ่านไปยี่ห้อนี้ไม่ค่อยคุ้นตานะครับแต่ว่าข้างกระป๋องเขียนว่าควบคุมการผลิตโดยคาวส์เบิร์กเวียดนามนี่ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ตัวอักษรมันดูยากกระป๋องนี้ 20,000 ดองครับประมาณ29บาท 20,000 เวียดนามดอง29บาทรสชาติเหรอรสชาติเหมือนเบียร์ช้างครับตามสีของมันเลยนะไม่แดงก็เขียวเขียวแดงอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนเบียร์ช้างผมก็นั่งชิมไปเรื่อยก็ไปถือเงินไป 2-3 แสนก็ไปซื้อเบียร์ในกรุงฮานอยมาชิมนี่ครับแป๊บเดียวกระป๋องขนาดนี้ผมก็ดกแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวจะไปย่อต่อไปเลยสวัสดีครับพี่น้องอันนี้เป็นที่นิยมในทั่วประเทศเวียดนามเลยก็ได้ซึ่งเป็นเบียร์มาตรฐานเป็นไซง่อนนะครับรสชาติมันออกไปแนวคาวส์เบิร์กแล้วก็ติดปลายคล้ายๆช้างนิดๆแต่มันเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างแก่พรีเมียมครับอันนี้ก็ 20,000 ดอง29บาทเช่นกันครับรสชาติดีเลยแหละอันนี้เป็นยี่ห้อที่กินบ่อยมากส่วนอันนี้เวียดฮาเวียดฮาเนี่ยตามที่เขียนที่หน้ากระป๋องเลยครับ 18,000 ดองหรือ26บาทราคามันจะมีอยู่ประมาณเนี้ย 18,000 20,000ยกเว้นเราไปนั่งตามร้านอาหารครับร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวชอบไปกันก็จะแพงกว่านี้หน่อยส่วนอันนี้เป็นโซล็อกโซล็อกนี่ช้างมาเลยครับรสชาติช้างจ๋ามาเลยก็ 18,000 ดองอีกเช่นกันครับ26บาท26บาทก็ชิมอีกเช่นกันกรุงฮานอยในช่วงเดือนกุมภามกราคมกุมภามีนานี่หนาวนะครับอากาศหนาวทีเดียวหนาวก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับอากาศเย็นสบายเหมาะกับการนั่งจิบเบียร์คือจิบเบียร์อยู่ริมถนนก็ยังต้องใส่แจ็คเก็ตอยู่ครับมีอยู่วันหนึ่งอากาศก็อยู่ที่10องศาหนาวเหมือนเมืองเหนือก็จะติดจีนอยู่แล้วนะนี่ครับโซล็อกรสชาติก็เหมือนกับมันเป็นสูตรสำเร็จแล้วเนาะไม่ต่างกันมากไม่ช้างลีโอก็สิงอยู่ประมาณเนี้ยคาวส์เบิร์กนะครับไปอีกย่อหนึ่งเลยแล้วกันอันนี้อะไรวะเดี๋ยวดูก่อนอ้อ333333นี่รสชาติจะอ่อนๆหน่อยเหมือนลีโอซึ่งถูกตัดรสชาติให้มันบางลงอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วก็มาตัวนี้ฮาริดะฮาริดะนี่จำรายละเอียดมากไม่ได้นะครับแต่20,000ดองก็29บาทรสชาติเหรอน่าจะไปทางบัดไวเซอร์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับกลิ่นจะติดจมูกหน่อยก็เปิดชิมซะแต่ฮาริดะนี่ซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยคือถ้าจะดื่มจริงจังไปเลยก็ซื้อบัดไวเซอร์มาเลยดีกว่าจริงที่นี่มีเบียร์กระป๋องยักษ์ๆเป็นลิตรๆขายด้วยนะก็ไม่ได้ซื้อมาหรอกเพราะอยากชิมหลายๆแบบหลายๆอย่างครับไปละฮาริดะเป็นรูปช้างสุดท้ายนี้ก็เป็นการดำรงชีวิตของผมนี่กระติกน้ำนี่ไปซื้อมาจากสิงคโปร์นะครับก่อนที่จะเข้ามาที่เวียดนามก็ไปสิงคโปร์มาก็ซื้อมา22ดอลลาร์สิงคโปร์
ปักที่สิงคโปร์ก็จะเป็น3ขาต้องมีหัวแปลงแบบนี้ที่ผมถึงมาใช้ที่เวียดนามได้ก็แปลงเข้าไปผมชอบพกกระติกน้ำร้อนไปด้วยบางทีผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เขาถามข้างในนั่นมันคืออะไรมันก็คือกระติกน้ำร้อนครับพกไปด้วยนี่ซื้อมาจากสิงคโปร์แถวเกียรังซอย18มีร้านเครื่องไฟฟ้าอยู่ที่สิงคโปร์อันนี้ก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เวียดนามครับผมก็มาซื้อพวกไส้กรอกลูกชิ้นอะไรพวกนี้ใส่ลงไปแล้วก็น้ำร้อนใส่เพราะผมไม่เน้นเรื่องอาหารการกินก็จะกินง่ายๆอย่างเงี้ยครับเน้นที่สุดก็คือไอ้กระป๋องที่ผ่านมาเมื่อกี้สักครู่เนี่ยแหละแล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย